ผมว่านี่คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ครบครันฉลาดอันดับต้นๆในท้องตลาดของปี2023เลยนะครับพูดแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมอวยแต่จะอวยจริงๆหรือเปล่าขอให้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับผมกับ Lysto W2 แล้วค่อยมาคอมเมนต์กันว่าจริงหรือไม่จริงอย่างที่ผมบอกพร้อมแล้วตามไปชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมเราได้เห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดมาหลากหลายตัวนะครับผมขอย้อนกลับไปแค่ปี2022แล้วกันนะฮะเราก็ได้รีวิวหลากหลายรุ่นให้ได้ชมกันก่อนหน้านี้ครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันก็จะมีทั้งรุ่นที่ดีๆนะก็จะสามารถดูดฝุ่นได้เก็บฝุ่นได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่ามีระบบการถูซักล้างได้ด้วยในตัวแต่ก็จะมีอีกบางรุ่นครับที่ดีไซน์ออกมาดูดฝุ่นได้ถูพื้นได้แต่การถูพื้นนั้นก็จะเป็นแบบเอาผ้าลูบพื้นธรรมดามันเลยรู้สึกว่าเวลาที่ถูพื้นนั้นไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับหุ่นยนต์เหล่านั้นนะครับมันก็เลยยังมีบางข้อที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดจะทำให้เรามาเจอกับตัวนี้ครับผมหุ่นยนต์ทำความสะอาดล่าสุดจากแบรนด์ Lysto นะครับมาทำความรู้จักกับแบรนด์ Lysto ก่อนนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2020ครับเป็นบริษัทในเครือของ Xiaomi Ecosystem นะครับมีความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดฝุ่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้รับสิทธิบัตรและประกาศนียบัตรกว่า100ฉบับที่มีมาตรฐานสากลรองรับสินค้าภายใต้แบรนด์ Lysto แบ่งออกเป็น2กลุ่มคืออุปกรณ์ทำความสะอาดในบ้านได้แก่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์ในรถยนต์ได้แก่เครื่องดูดฝุ่นในรถเครื่องจั๊มแบตเตอรี่เครื่องสูบลมยางและอื่นๆครับLysto รุ่นที่เรานำมารีวิวในรอบนี้เป็น Lysto W2 หรือว่าชื่อเต็มๆของเขานะครับคือ Lysto Self Cleaning Sweeping Robot W2 ผมจะเรียกสั้นๆว่ารุ่น W2 นะมันเป็นการรวมหรือว่าคอมบิเนชันที่ผมว่ามันครบครันที่สุดณตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์ Lysto หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะฮะแต่บอกก่อนว่าอันเนี้ยก็อยู่ในเครือของ Xiaomi เหมือนกันนะเพราะว่าสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Mi Home ได้หรือว่าจะมีแอปพลิเคชันส่วนตัวของเขาชื่อว่าแอปพลิเคชัน Lysto สามารถควบคุมผ่านตัวนั้นได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรฐานหรือว่าชื่อเสียงละกันหรือว่าคุณภาพของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเข้ากับทางฝั่งของ ecosystem ของ Xiaomi ได้ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนว่าLysto W2 ตัวนี้มีอะไรที่โดดเด่นบ้างอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้นคลิปอะที่บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ครบที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับหุ่นยนต์ทำความสะอาด Lysto W2 ตัวนี้นะครับถ้าให้ผมสรุปสั้นๆให้ได้ฟังอย่างแรกแน่นอนครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นต้องทำความสะอาดโดยการดูดฝุ่นได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกเลยมีพื้นที่ในการเก็บในตัวของเขานะเก็บฝุ่นอ่ะ350 มิลลิลิตรนะครับก็จะทำให้เก็บฝุ่นได้ระหว่างที่เราทำความสะอาดไม่ต้องเอาฝุ่นไปทิ้งหรือว่าไม่ต้องกลับมาที่นั้นบ่อยๆเอาง่ายๆว่าถังเก็บใหญ่นะครับส่วนแรงดูดของรุ่นนี้นะครับผมกำลังมอเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถทำได้สูงถึง 15,100 รอบต่อนาทีนะฮะทำให้แรงดูดเนี่ยของหุ่นยนต์ทำความสะอาดตัวนี้จะอยู่ที่ 5,000 PA นะครับผมอันดับต่อมาคือถูพื้นได้การถูพื้นของเขาไม่ใช่แค่การเอาผ้าไปลูบตามพื้นผิวต่างๆแต่มันจะเป็นแปลงหมุนครับเป็นแปลงหมุนแบบ2อันแล้วก็หมุนในทิศทางที่สวนกันง่ายๆคือมันทำให้การถูนั้นออกแรงขัดด้วยพื้นมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นและเสริมให้สำหรับระบบการถูของเครื่องรุ่นนี้นะเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Electrolyte Water ครับซึ่งเขาจะใช้กระแสไฟฟ้าในการสร้างน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเทียบเท่ากับแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จะช่วยทำให้การถูพื้นของเรามีความสะอาดมากยิ่งขึ้นและตัวนี้ครับสามารถถูพื้นได้ในอุณหภูมิที่สูงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลักการทำงานของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเห็นกันไปแล้วนะครับผมทั้งระบบดูดฝุ่นระบบถูพื้นซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นก่อนๆหน้านี่แต่ว่าให้มาดูตรงส่วนที่3ครับนั่นคือฝั่งของการทำความสะอาดด้วยตนเองการทำความสะอาดด้วยตนเองสำหรับ Lysto W2 มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราใช้หุ่นยนต์ไปดูดฝุ่นใช่ไหมเขาก็จะเก็บฝุ่นไว้ในตัวของเขาแล้วพอมันใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งกลับมาที่แท่นซึ่งแท่นตัวนี้แหละครับผมจะมีทั้งดูดฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์เอามาเก็บไว้ในแท้งเก็บฝุ่นซึ่งขนาดของแท้งเก็บฝุ่นเนี่ยจะอยู่ที่3ลิตรนะครับผมมันจะมีถุงดูดจากเครื่องมาแล้วมาเก็บในถังดังนั้น
มันก็แก้เพนพออย่างนึงคือเราไม่ต้องแกะถังฝุ่นที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อเอามาเทเองอันนี้เพิ่มความสะดวกและในแท้งเก็บฝุ่นของเขาเองเนี่ยจะมีเทคโนโลยีโอโซนไอออน 0.05 PM ส่วนนี้จะช่วยลดกลิ่นของถังเก็บฝุ่นนะครับผมได้ถึง 99% เลยนะครับและส่วนต่อมานะครับผมเป็นการทำความสะอาดของระบบถูพื้นครับเขาจะมีถังน้ำดีและถังน้ำเสียมาให้ทั้ง2ถังเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่4ลิตรนะครับแยกกันเลยและการทำความสะอาดของเขาคือพอหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยออกไปทำความสะอาดทั้งดูดฝุ่นและถูพื้นแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าผ้าของเขาอ่ะมันก็จะขัดมุนถูพื้นไปมันจะเก็บฝุ่นเข้ามาพอกลับมาที่แท่นครับเขาจะใช้น้ำดีในการล้างทำความสะอาดเพื่อให้ผ้าถูพื้นเหล่านั้นอ่ะที่ไปทำความสะอาดมาเยอะๆให้สะอาดครับแล้วก็ดูดน้ำเสียที่เราล้างเมื่อกี้อ่ะเอาไปเก็บไว้ในถังน้ำเสียครับมันจึงทำให้ผ้าม็อบหรือว่าผ้าถูพื้นนั้นมีความสะอาดตลอดเวลาระบบการซักล้างผ้าม็อบแบบอัตโนมัติเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการซักล้างพอซักล้างเสร็จปุ๊บจะช่วยในเรื่องการทำให้แห้งด้วยเขาจะมีการเป่าลมร้อนออกมาครับลมร้อนอุณหภูมิประมาณสัก60องศาจะทำให้ผ้าม็อบที่ทำความสะอาดแล้วอ่ะจะเริ่มแห้งกลิ่นก็จะไม่มีนะฮะพวกกลิ่นอับก็จะหายไปแล้วก็ลดพวกเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยเห็นไหมครับว่า one stop service จริงๆดูดถูเอาขยะไปเททิ้งไว้ในถังและทำความสะอาดผ้าม็อบทำให้แห้งด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันครบมากๆเลยนะครับผมถึงบอกว่านี่แหละเป็นตัวที่มาปิดจุดกับหุ่นยนต์หลายๆตัวนะครับที่อาจจะไม่ได้ครบเท่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับหลายคนอาจจะถามเลยว่าแล้วหุ่นยนต์ทำความสะอาดตัวเนี้ยมันสะอาดจริงไหมเรื่องดูดฝุ่นจริงครับทำความสะอาดได้ดีเลยแล้วก็เวลาที่เราดูดพื้นสมมติพื้นเรียบพื้นลามิเนตพื้นไม้พื้นบ้านทั่วๆไปเงี้ยมันก็จะมีแรงดูดระดับนึงแต่ถ้าหากว่าเราดูดบนพื้นพรมมันสามารถตรวจจับได้เองด้วยนะว่าเนี่ยเป็นพื้นพรมนะหรือเราจะตั้งค่าหลีกเลี่ยงผมก็ได้พอเขาวิ่งไปบนพื้นพรมเนี่ยเขาจะเพิ่มแรงดูดขึ้นไปอีกนะครับสูงสุดอย่างที่ผมบอกไว้ 5,000 PA นะฮะพอดูดเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมชื่นชอบสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้คือระบบการถูนะแปรงถูที่เขาจะเป็นแบบแปรงขัดจานหมุนอันนี้มันมีความสะอาดมากกว่าการใช้ผ้าถูแบบลากไปแน่นอนนะโดยรวมโอเวอร์ออลเลยนะครับสำหรับประสิทธิภาพการทำความสะอาดของรุ่นนี้ผมให้คะแนนดีเลยนะครับจุดที่สำคัญต่อมาสำหรับหุ่นยนต์ทำความสะอาดนอกจากการทำความสะอาดได้อย่างหลากหลายแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อคือระบบ AI หรือว่าความฉลาดในหุ่นยนต์ทำความสะอาดนั้นๆสำหรับ Lysto W2 นั้นอัดแน่นความสามารถของ AI มาให้อย่างไรบ้างเพราะว่าส่วนนี้ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเท่าที่ผมได้ลองมาสำหรับรุ่นนี้เขามี LiDAR Sensor นะครับในการนำทางการทำแผนที่ของเขาในตอนแรกนะทำค่อนข้างง่ายเลยหลายๆเจ้าพอเราเปิดให้เขาทำความสะอาดรอบแรกใช่ไหมหรือว่าการทำแผนที่แรกๆเนี่ยจะชอบวิ่งเข้าไปในขอบก่อนขอบของห้องวิ่งไปให้มันครบรอบเพื่อจะรู้ว่าอ่ะอันเนี้ยคือพื้นที่ที่เราจะทำความสะอาดละแต่ว่าตัวเนี้ยวิ่งเข้ามากลางๆห้องเลยไม่ต้องเข้าไปชิดเขาก็จะสแกนแล้วก็สแกนรวดเร็วด้วยนะสร้างเป็นแมปออกมาเร็วมากแล้วถ้าหากว่าเจอสิ่งของตั้งอยู่อย่างเช่นในสตูดิโอของพวกเราเนี่ยของเยอะมากรกมากเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะหยุดเดินหนีหลบหลีกเลยนะผมพยายามวางหลายๆอย่างเอาไว้นะครับลองดูซิจะหลบได้จริงไหมเขาหลบได้จริงอ่ะพอไปเห็นปุ๊บไม่ไปชนละก็จะหลบหนีนะฮะหลีกออกไปแต่ถ้าบางอันถ้าเหมือนอาจจะสแกนไม่เจอจริงหรืออาจจะแบบมันเป็นในจุดบอดเขาอาจจะไปชนนิดนึงแล้วเขาจะหยุดแล้วเขาจะไม่ไปชนอีกส่วนตัวกันชนของเขาจะมีที่บัมเปอร์คล้ายมันเป็นบัมเปอร์ของรถยนต์เป็นกันชนด้านหน้าเขาจะดีไซน์ให้มันเป็นยางลดความเสียหายลดรอยที่จะเกิดกับตัวเครื่องนะครับทำให้ตัวเครื่องเราใช้งานได้อย่างสวยงามแต่สรุปโดยรวมโอเวอร์ออลของระบบ AI ของเขาเนี่ยตรวจจับได้ดีเลยนะครับชอบเลยน้องที่นั่งถ่ายคลิปอยู่ด้วยกันเนี่ยระหว่างรีวิวเนี่ยเฮ้ยมันฉลาดนะพี่มันไม่ชนนั่นนี่เลยอะสายไฟไม่ลากไอตัวผ้าม็อบที่มันอยู่มันก็ไม่หลุดด้วยอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยเนี่ยจะให้ดูคลิปเต็มๆตรงนี้ว่าหลบได้จริงๆอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับ AI ผมให้ผ่านนะสำหรับ Lysto W2 ตัวเนี้ยมาในส่วนที่3นะครับเรามาดูในส่วนของการควบคุมนะฮะของ Lysto W2ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าการออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานได้ง่ายนั้นจะต้องรองรับทั้งแบบฟิสิกอลและก็ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Lysto W2 ตัวนี้นะครับที่ตัวเครื่องของเขาจะมีปุ่มกด3ปุ่มนะครับที่สามารถสั่งการเพื่อให้เริ่มทำงานหยุดทำงานได้หรือสั่งให้ทำงานแบบเฉพาะพื้นที่หรือสั่งให้กลับไปที่แท่น
พื่อทำการชาร์จทำความสะอาดได้นะครับและความพิเศษต่อมาอยู่ที่แท่นของเขาครับแท่นเก็บตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นแท่นชาร์จแท่นทำความสะอาดหุ่นยนต์อัตโนมัติเก็บฝุ่นล้างผ้าถูพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่พิเศษของเขาจะมีหน้าจอแสดงผลครับจะอยู่ด้านหน้าเลยหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ส่วนนี้จะสามารถแสดงสถานะต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าถังน้ำดีไม่มีน้ำเขาจะบอกว่าอ่ะต้องเติมน้ำก่อนนะแล้วก็จะมีกราฟิกที่บอกว่าเราต้องถอดถังนี้ออกไปไปเติมน้ำแล้วก็ใส่กลับอย่างนี้นะครับหรือระหว่างการทำความสะอาดโดยการดูดฝุ่นออกจากตัวหุ่นยนต์ไปเก็บที่ถังฝุ่นก็จะมีกราฟิกให้เราดูหรือทำความสะอาดผ้าม็อบก็จะมีกราฟิกให้เราดูด้วยเช่นกันส่วนนี้มันจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นเราจะได้รู้ว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเรากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับและที่ตัวแท่นเองก็จะมีปุ่มสั่งการเช่นเดียวกันครับอยู่ทั้งหมด4ปุ่มในแก่ปุ่มเริ่มการใช้งานหยุดการใช้งานเรียกกลับคืนมาที่แท่นชาร์จทำความสะอาดผ้าถูพื้นหรือการดูดฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์กลับมาเก็บที่ถังฝุ่นนะครับอันนี้มันก็เลยครบไงผมก็เลยมองว่าอ่ะทั้งตัวฟิสิกอลของตัวหุ่นยนต์เองตัวแท่นเองทำได้ดีครับตอบโจทย์ได้ง่ายเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปที่ตัวหุ่นยนต์เพราะบางทีเราไม่รู้อ่ะตัวหุ่นยนต์มันเดินไปที่ไหนแล้วเราเดินมาที่แท่นแล้วก็มากดให้มันกลับคืนมาก็ได้หรือถ้าอยากจะให้สะดวกมากกว่านั้นเราก็ใช้แอปพลิเคชันไงเขารองรับ2แอปพลิเคชันเลยนะทั้งมีโฮมนะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันของ Lysto เองเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็สั่งการผ่านมือถือได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz และเรานั่งอยู่ตรงโซฟาในบ้านกดไปเลยเนี่ยสั่งการไว้ว่าจะให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดอย่างไรเราสามารถตั้งค่าต่างๆของหุ่นยนต์ได้เช่นตั้งเวลาทำความสะอาดตั้งให้แท่นทำความสะอาดเนี่ยจะใช้อุณหภูมิในการซักผ้าเป็นแบบไหนเป็นแบบอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิสูงนะครับทำได้หมดซึ่งมันมีความสะดวกสบายและรองรับการใช้งานเป็นแบบภาษาไทยด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูแอปพลิเคชันกันบ้างครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปครับสามารถเพิ่มเข้าไปได้2แอปพลิเคชันนะครับได้แก่แอปพลิเคชัน Mi Home และทางฝั่งของแอปพลิเคชัน Lysto เองนะครับผมซึ่งในแอปเนี้ยผมใช้ Lysto ในการควบคุมแทนนะครับผมเราเข้ามาดูในแอป Lysto กันนะครับว่าทำอย่างไรการเชื่อมต่อนะฮะวิธีการง่ายๆคือเปิดแอปตัว Lysto ขึ้นมาลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับและจะมีปุ่มให้กด2ปุ่มคือเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มที่เป็นรูปบ้านนะครับกดไว้ประมาณ3วินาทีครับและเราจะเข้าขั้นตอนการเชื่อมต่อของตัวเครื่องพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวเนี้ยทำอะไรได้หลากหลายมากเลยนะครับผมลองสั่งให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยสร้างแผนที่ขึ้นมาก่อนในตอนแรกนะครับเราก็จะเห็นภาพแผนที่ของห้องเป็นในลักษณะนี้นะฮะก็จะมีจุดต่างๆแสดงบนแผนที่นะครับนั่นหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกวางไว้ในแผนที่นะครับอันนี้คือในหน้าหลักนะฮะมาดูในด้านบนสุดนะครับเขาจะบอกพื้นที่การทำความสะอาดเขาทำความสะอาดไปกี่ตารางเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่ที่เหลือเป็นอย่างไรเวลาในการทำความสะอาดเป็นอย่างไรแล้วก็จะแสดงห้องนะครับถ้าเผื่อมีห้องที่1ห้องที่2เขาก็จะสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับผมโหมดที่อยู่มุมล่างขวานะครับผมเขาจะเลือกได้เลยว่าแรงดูดเป็นเท่าไหร่นะจะแบบเริ่มตั้งแต่แรงดูดเสียงเงียบสุดนะครับมาเสียงมาตรฐานแรงดูดแรงแล้วก็แรงดูดสูงสุดนะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่มาตรฐานก็ได้นะครับผมนอกจากนี้ก็จะเลือกโหมดการถูพื้นอย่างเดียวหรือการทำความสะอาดครั้งที่2ก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้มาดูภายในของตัวนี้กันบ้างครับผมการตั้งค่านะฮะพาไปดูเมนูแรกครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้ว่าจะให้ทำงานตอนกี่โมงวันไหนยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นให้ทำงานตั้งแต่ตอนเช้าหรือให้ทำงานตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันตอนที่เราไม่อยู่ในห้องก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็รีโมทครับใช้ตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลได้นะฮะเนี่ยสมมติว่าผมจะให้ตัวหุ่นยนต์ออกมาจากแท่นนะครับผมก็สั่งกดออกมาหุ่นยนต์ก็จะเดินหน้าออกมานะครับผมก็จะให้ไปในจุดที่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังก็ได้นะครับผมนี่ครับแล้วสั่งเริ่มต้นให้เขาทำงานเริ่มต้นเนี่ยผมกดสั่งเริ่มต้นละนะครับหรือหยุดชั่วคราวนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ตั้งค่าพวกเสียงรบกวนการใช้อุปกรณ์การเพิ่มแรงดันหรือว่าเพิ่มแรงดูดเมื่อเวลาที่ขึ้นพรมเนี่ยก็สามารถทำได้หรือตั้งให้หลีกเลี่ยงจากพวกพรมก็ได้เผื่อว่าเราไม่อยากให้ขึ้นไปทำความสะอาดที่พรมก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่แอปพลิเคชันนี้สามารถทำให้ได้นะครับผมหรือเราอยากจะสั่งให้กลับไปสู่ที่แท่นชาร์จโดยการกดผ่านแอปก็ทำได้เช่นกันเห็นไหมผมสั่งแล้วเขาก็จะกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเขาคือกลับไปที่แท่นชาร์จตัวนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นจากแอปพลิเคชัน Lysto ในการควบคุมหุ่นยนต์ทำความสะอาดตัวนี้นะครับ
เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถามว่าตัวนี้ผมชอบอะไรบ้างนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมใช้มามันก็จะมีบางเครื่องเนาะที่ไม่สามารถตอบโจทย์ให้มันครบทั้งหมดได้ซึ่งตัวนี้ครับ Lightstore W2 เนี่ยมาปิดจุดตรงนั้นนั่นก็คือความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองโดยการเก็บฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์ครับเอาไปเก็บที่ถังฝุ่นได้นะครับผมอันเนี้ยที่ผมชื่นชอบเลยผมก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ครบจบจริงๆเลยนะตัวเดียวเอาอยู่ดูดถูทำความสะอาดตัวเองเก็บฝุ่นได้ด้วยตัวเองซักผ้าถูอบแห้งเราแค่นั่งเฉยๆเช็คในแอปมือถือดูว่าทำความสะอาดถึงไหนแล้วเราจะต้องทำอะไรยังไงนะฮะแล้วไอ้ตัวม็อบอ่ะเวลาใช้ไปเรื่อยๆมันจะสึกครับมันจะมีอายุของมันตัวเนี้ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแท่นอันนี้เพิ่มความสะดวกและเพิ่มความประหยัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในฝั่งของ AI นะครับผมว่าทำประสิทธิภาพได้ดีเลยหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ไม่ชนสิ่งของคืออาจจะมีแตะๆบ้างแหละแต่มันไม่ทำให้แบบพันสายไฟไม่ชนโต๊ะหรือว่าขาไฟของพวกผมล้มอ่ะอันเนี้ยฉลาดหลบหลีกได้เก่งอันนี้ผมให้คะแนนดีที่ผมชื่นชอบนะแอปพลิเคชันโอเคควบคุมได้ง่ายแท่นชาร์จบอกรายละเอียดต่างๆได้เราสามารถใช้งานได้ง่ายหรือคนที่ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีก็สามารถกดได้เลยนะครับเพราะมีปุ่มฟิสิกอลให้อันนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชอบคือถ้าเราอยากจะได้ประสิทธิภาพครบๆขนาดเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่งในท้องตลาดนะเราอาจจะต้องใช้เงินซื้อสักประมาณ 30,000 ขึ้นไปบางรุ่นไปถึง 40,000 50,000 อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่า Lightstore W2 ตัวนี้นะครับผมราคาทั้งเซตที่เรารีวิวเลยนะอยู่ที่ 26,990 บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่บางคนอาจจะมองว่ามันสูงแหละแต่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นราคาตรงเนี้ยผมว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วยิ่งไปกว่านั้นโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับ200ออเดอร์แรกเฉพาะคนที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ lightstorethailand.com รับฟรีไปเลยครับ Lightstore Vacuum H1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายในรถยนต์ครับมูลค่า 1,990 บาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2566เท่านั้นครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลเอาไว้ให้และก็แนบไว้ที่ description ของคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมนี่คือรีวิวทั้งหมดที่ผมนำเสนอให้ทุกคนได้ชมนะครับว่า Lightstore W2 ตัวเนี้ยมันดีจริงไหมมันครบจริงไหมแล้วคราวนี้เรามาตัดสินด้วยกันคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยครับว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่หรือเปล่าขาดเหลืออะไรไหมหรือว่าใครซื้อมาแล้วเอาไปใช้งานแล้วมาเล่าให้กันได้ฟังหน่อยนะครับคนที่เขามาดูคลิปภายหลังเขาจะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหา Lightstore W2 อยู่นะครับยังไงก็เอาไปพิจารณากันดูครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ